เดี๋ยวเรามาดูอันดับคะแนนนิดนึงครับของน้องน้องมิวสิกนะครับอยู่อันดับ2ครับแข่งไป2ชนะ2ครับมีอยู่คะแนนครับส่วน DHL ครับอยู่ในอันดับรางที่อันดับที่5ครับแข่งไป4ชนะ1เสมอ2แพ้1ครับมีอยู่5คะแนนครับน้องมิวสิกนี่ผ่านเข้ารอบ FA ครับไปด้วยครับแม่ยังไงทีมที่แล้วครับโมเดิร์นบอยนี่ต้องดูฟอร์มไปบ้างครับอาจจะเป็นผู้แข่งในอนาคตก็ได้ครับใครจะไปรู้ครับน้องเมสิกครับอาจจะมาโค้ชทำมาเจอกับโมเดิร์นบอยก็ได้ครับถ้าผ่านได้รอบไปอีกครับแจ้งผลการแข่งขันเมื่อวานนิดนึงครับเมื่อวานมีแข่งไปแล้วสองคู่ครับเป็นทางด้านบอกตายครับเอาชนะบางบอลวิลล่าไป4ประตูต่อ2ครับรับกรมม้าผู้ที่2เอาชนะเดอะแท็กซี่ครับ1ประตูต่อ0ครับทำให้การลุ้นแชมป์นี่สนุกขึ้นแล้วครับต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไม่มีทีมใดได้เปรียบเสียครับเจอกันหมดครับทีมเล่นกันอยู่นี่เห็นกันอยู่นี่คู่ต่อสู้ทั้งนั้นครับครับเดี๋ยวมาดูเกมที่พิตาครับแล้วยิงทุกเสาครับยังไม่ได้ยิงยับเมื่อกี้ก็ไม่โดนขาดนะครับแต่พิตาก็จะคู่เกือบเบิกประตูแรกให้ทีมได้ครับต้องบอกว่าทีมที่สาวตัวนี้ได้จ้องอย่างเดียวแล้วครับโอ้โหถามว่าตัวพิตาเซฟนะฮะแต่ยังไม่ได้ครับแม่พิตาโหนดยิงด้วยซ้ายลูกที่โดนเสาดังเป๊ะไม่ครบเลยต้องรีบให้ก่อนทำให้บ้องโดนแย่ออกข้างครับตัวทิ้งขึ้นมาเองครับจังหวะนี้จะต่อโดนดักพิตาลโอ้โหต้องบอกได้ตัวขึ้นมาเป็นเรียบร้อยครับแม่ไม่ทันแล้วจังหวะนี้เร็วกว่าแสงครับต้องบอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับไม่ใช่ครับไม่ได้ดูก็นั่งคุยกันอยู่โอ้เท่ได้มาตัวเร็วแบบนี้นี่มองไม่ทันเลยฮะโอ้ดูครับต้องไปตรงหน้าว่าจะคู่ที่เป็นเยสแอลจะมีคนสาวทั้งไทยไว้ก่อนครับเรียบร้อยครับเป็นเจ้าเก่าเจ้าประจำครับเจ้าเดิมเจ้าฮุกโบครับเต็มครับบอกเข้าไปแล้วล็อกมายิงยังเตะครับทุนเบนนี่มีลูกยิงสวยๆเยอะครับอันที่ผ่านมานี่ลูกยิงฟรีคิกของแอร์นี่โอ้โหผมตัดลง YouTube เลยครับแอร์โอ้แกยิงนี่คมจริงๆครับใช่ครับแม่ยังไงก็ติดตามได้ดูได้ในยูทูบหรือเฟซบุ๊กครับโอ้ตรงนี้ได้ประตูนำเร็วแล้วน้องมิวสิกต้องบอกว่าชื่อวันนี้เปลี่ยนมาแล้วได้เหรียญเนี่ยแฟนYeah.
เยอะโดนโต้กับม้าดีแล้วจังหวะนี้ต้องคือหลังครับติดตามยกมาโมงแต่โดนไม่มีครับต่อยกันโดนตะบดต้องเหลือจังหวะสุดท้ายแล้วไม่รู้เตะมุมครับดีแล้วเริ่มทางสั้นครับยังไม่มีครับสุดท้ายมุมแคบครับน้องตั้งหวาดนี้ได้ผมรู้สึกมาเราจะได้ลุ้นจากเพลงที่ครับเยสแอลดูครับเล่นสั้นดูผิวไว้มีโอกาสแล้วเมื่อกี้โยนยาวถามทำไมไม่รู้ดูได้ยังไงครับคุณโหเกือบอีกแล้วครับคุณโหได้คนจะได้นะแล้วจังหวะนี้เปิดแม่นมากครับเข้าหัวเป๊ะแท้ครับแต่ยังไม่ได้ประตูครับบอลคู่นี้ยังติดครับยังได้ครับทางขวามีเสียตรงกลางออกท้ายสุดครับไม่ย้อนหลังสีสันหลังนี้คือหลังวันโอ้ให้มาลูกนี้ครับสีสันจังมาซ้ายครับตกเยอะข้ามลูกนี้ยังติดครับแหมพี่โตครับเราวางนิดนึงครับข้างหลังเต็มฟ้าทางขวาทิ้งหักลูกนี้แม่จะทำไม่ได้ครับบอลย้อนหลังไว้ครับแต่ยังได้ลูกนี้ครับพักคุณหนีดูครับแทงบอลหัวบอลแล้วดูขึ้นหน้าไม่ได้วิเชียร์ต้องถ่ายกลับมาตั้งกันใหม่ครับเพราะสั้นๆไม่ดีแล้วจังหวะนี้รถปั๊มบอลกันไปเอามาได้ครับออกขวาสุดยิงไม่เต็มกรอบเหมือนกันแม่เขาคาดตาข่ายครับนี่หมอนแรกกันแล้วครับพูดเป็นดีเอสแอลหัวโอกาสจากจังหวะสวนกลับแล้วแม่น้องมีสิทธิ์ต้องระวังครับไปเสียบอลในแดนกลางครับแบบนี้ระวังครับอันตรายครับพี่โตทำชิ่งนะครับจังหวะนี้ขึ้นมาเองครับตรงกลางพี่เสียบออกขวาสุดเอาเข้าขวาแล้วเจ๊ลูกนี้กำปั้นทิ้งเอาไว้ครับโอ้โหทุกคนจบไปเซฟเลยครับลูกนี้ชีวิตเอาไว้ครับพยายามจะยิงแสงหน้าโกลครับแต่ยังปัดทิ้งเอาไม่ได้ครับเล่นสั้นอีกทีครับน้องมีสิทธิ์โดนมาเอาไปแย่งกันเองครับแล้วมีอาการบาดเจ็บผู้มีการจ่ายลูกนี้ไม่ได้ตรงแบบนี้เลยครับแม่เล่นตรงทางขวาจ่ายทะลุช่องลูกนี้เพียงไม่รู้กันอีกครับบอลลำเลียงไปทางด้านน้องวิสิทธิ์แล้วครับเจ้าของวิสิทธิ์ยิงเป็นบอลเท้าสุดเท้าครับพี่โตยังทันครับเราให้ตรงกลางถ่ายกลับมาตั้งกันใหม่ครับมาซีฝ่ายลองยิงไกลลูกนี้ก็โหเกินไปครับแหมยิงนี่อย่างกับฟิลโตครับโอ้ยยังห่างอยู่ครับยังห่างครับโอ้ยแม่
อุ่นดูเขามีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ยังทำไม่ได้ตั้งแต่สุดท้ายไม่มีแล้วพี่เจี๊ยบให้มาบอลลูกนี้วางบอลได้เป็นลูกฟรีคิกครับของเดียสแอลครับโปดูเดี๋ยวเช็คเนี่ยมาดูเอาตัวเองชนะ2เปิดเป็น1เปิดเนี่ย